สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่คือช่องไอเลอร์อะลอตช่องที่นำสาระด,ดีเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยมาสรุปให้เพื่อนๆฟังนครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์การไปริดเดียบข่าวประจําวันที่9นะครับเดือนมกราคม2566นั่นเองวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตภาพรวมตลาดกันก่อนดีกว่าครับภาพรวมตลาดวันนี้ต้องบอกว่าสดใสเขียวะจีนะครับ BDC ขึ้นไปแตะระดับ10,070นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ ถึงแนวต้านหลักของเราแล้วนะครับที่เรารันเทนกันมาเรื่อยๆนะครับส่วนตัวที่ต้องบอกว่าโอ้โห,โโหเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีจัดๆเลยนะครับนั่นต้องคือคานาโดนะครับ A.D.A นั่นเองนะครับขยับนะขึ้นมาจากอันดับที่9นะในสัปดาห์ นู่นสัปดาห์ก่อนนะครับสัปดาห์ต้นปีนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่แดแซงหน้าดอชคอยมาแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกมีอีกหลายตัวมากๆที่แบบปรับตัวขึ้นเดือดไม่ว่าจะเป็นตัวกาล่าเกมหรือแซนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดต2ตัวนั้นเพิ่มด้วยนะครับยังไงวันนี้เดี๋ยวเรามา o ฟล o อัปตัวที่เคยพูดไปกับอัปเดตพวกเหรียญเกมกันในส่วนของประกาศตัวเลขนะครับในวันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการประกาศ CPI นะครับใน วันพฤหัสนีนะเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวเราไปรอดูกันอีกทีเนาะในส่วนข่าวนะครับฝั่งคริปโตเนี่ยก็จะมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหน่าจะเป็นที่รอกันมาหลายคนนะครับนั่นคือเรื่องของเหรียญ Airdrop Fair นะครับนะเหรียญ FLR ของเราเหรียญ Airdrop Fair ลหลายๆคนที่เพิ่งเข้ามาอาจจะยังไม่รู้จักนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามันเป็นเหรียญ Airdrop ของ XRP ครับ XRP เนี่ยมีช่วงหนึ่งที่เขาแจก Airdrop นะครับแล้วก็มีการทำ snapshot ไป เราวๆสอปีที่แล้วแต่ดังนั้นนี่ไม่ต้องคาดหวังนะครับว่ามันจะมีเกี่ยวกับราคาที่มีการปรับตัวขึ้นตอนนี้ของ XRP ไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่ามัน snapshot ไปเมื่อ2ปีแล้วแต่ทีเนี้ยมันก็เลื่อนนะครับการแจกมาเรื่อยๆครับตอนแรกบอกว่าจะออกก็เลื่อน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 มาครับตอนนี้ก็พบ2ปีกว่าๆนิดๆแล้วนะ ก็อันนี้ครับก็จะแจก a d o ์ดเข้าไปสู่กระเป๋าของคนที่เคยนะครับทำตามเงื่อนไขนะก็คือให้เขา snapshot ตาม Exchange ต่างๆบ้างตามกระเป๋าตัวเองบ้างอะไรอย่างนี้ใครที่เป็น holder XRP ก็แนะนำนะครับว่าไปเช็คกระเป๋าดูว่ามี a d o ์ดอปแฟเข้าไหมแต่ว่าจะมีการ Listing เหรียญนะครับให้เทรดกันได้เนี่ยที่ OKX กับเก t e IO นะครับในวันที่10ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองยังไงใครที่เคยทำ Snapshot เหรียญตัวนี้ก็ไปเช็คกระเป๋าวันดูครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกราฟวันนี้กันดีกว่านะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะอัปเดต Followup ตัวเก่า BNB Ethereum OP ADA DYDX นะครับแล้วเมื่อวานมีพูดถึงกลุ่ม LUNA ไปใช่ไหมแล้วก็จะมีที่เพิ่มเข้ามาวันนี้นะครับนั่นคือ XRP แซ n แล้วก็การ่านะครับเดี๋ยวผมเพิ่ม3ตัวให้ โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยในส่วนของอัปเดตกราฟกันดีกว่าครับมาเริ่มที่ตัวแรกนะครับนั่นคือในส่วนกราฟของบิตคอยนะครับบิตคอยตอนนี้เนาะก็จากที่เราลันเทนยกไฮยกโลกันมาเรื่อยเนาะเนี่ยอย่างที่เคยให้แผนไปครั้งที่แล้วก็คือว่าเราวาง SL ไว้ตรงนี้ถ้าเราจะเล่นเนี่ยซื้อบริเวณนี้ได้แล้วมันจะขึ้นมาเนาะถ้าเกิดว่าคนอยากเล่นแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าจริงๆเนี่ยช่วงข้างล่างเลยที่มันมีการเบรกเอาออกมาเนี่ยตรงนี้่วนโซนเนี่ยน่าจะเป็นจุดเข้ามากกว่าครับเนน,เน,บ ok low, เน่ยยยเเเากกททตมมส้ล จนตอนนี้ก็คือเราลันเทนมาถึงข้างบนแล้วนะนะครับตอนนี้ราคาเป้าหมายของเราก็จะอยู่โซนเดิมนะครับก็คือโซนประมาณ1 7 5 0 0ตอนนี้ขึ้นมา,าแถวประมาณ17ื0้กว่าก็กราฟยังดูเป็นขาขึ้นอยู่ถ้าเช็ค m a c d เนี่ยก็คือยังไม่ยังเป็นคอนเวอร์เจน์อยู่ครับยังไม่ได้มีสัญญาณการกลับตัวอะไรดังนั้นเนะี่ยลองลันเทนต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับผมด้นนี้สำหรับในส่วนของ BTC นะก็เป้าอยู่ข้างบน1 7 4 0 0ใช้สเต็ปเดิมนะครับตอนนี้กราฟเบรกไฮไปแล้วใช่ไหม เรายก stop l o ล s ขที่มาบางังตรงนี้ก็ได้เห็นป่ะเราเนี่ยเราไล่มันแต่ข้างล่างเนี่ยปื๊บๆๆเนี่ยเห็นป่ะอนนี้เป็นการล็อกกำไรของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลันต่อไปถ้าถึงทีพโซนนี้อยากจะท p หรืออยากจะถือลันต่อแบบนี้ก็ได้ครับแล้วแต่เลยนะครับจะถือลันต่อแบบเวลามันยกโลทุกครั้งทำโลใหม่เรายกโลเนี่ยก็คือเราค่อยๆเอาสต็อปล s ตามไปนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของ BC ผมต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้ขายหมูเยอะมากโดยเฉพาะ ADA เอนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ว่ากัน ADA นะครับเพราะว่า แบบบางทีเรารีบท p ไงก็แบบถึงเป้าเราแล้วเราวางไว้แล้วไม่คิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้ก็ท p ไปเรียบร้อยแล้วประเด็นคือมันขึ้นต่อถ้าทําวิธีที่แบบเป็นสต็อปลอตามมาแบบนี้ครับก็จะง่ายส่วนใหญ่วิธีแบบนี้ผมแนะนําให้ทํากับสปอตนะครับถ้าเพนทำกับตัวฟิวเจอร์เนี่ยมันจะมีความผันผวนระดับหนึ่งนะครับทำได้เหมือนกันแต่ก็ต้องรับความผันผวน,นให้ได้นะครับโอเค BTC อัปเดตประมาณนี้ส่วนตัวต่อมาครับจะเป็นอีชิลเลียมอีชิลเียมเราเหมือนเดิมครับเห็นไหม ก็คือเรามองไว้แล้วเนาะว่าชุดนี้นะครับเป็นการย่อ A ลง B นะครับชุดนี้ใหญ่เป็น A B C ย่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป้าของเราคือการลันเชนตั้งแต่ตรงโซนนี้ข้างล่างใช่ไหมค่อยๆลันขึ้นมาตรงนี้เนี่ยครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงเป้าเราแล้วนะครับเรามองเป้าไว้แถวเส้นเทนลไลน์กรอบนอกตรงนี้เห็นป่ะนี่นี่กรอบนอกนุ่มไหนเออไม่ใช่นะครับนี่เส้นเทนลไลน์ตรงโซนนี้เห็นป่ะเราขีดลงมามันเป็นเส้นกรอบที่มองเรามองว่าเป็นเหมือนแฟตอันใหญ่ได้ป่ะถ้าสมมุติว่า เราถึงปุ๊บแล้วมันสามารถเบรกเอาไม่มีการย่อลงมาครับถ้าย่อลงมาเนี่ยเดี๋ยวอาจจะหาโพ i ชั o นเข้าอีกแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเบรกขึ้นไปเลยเนี่ยเราก็รันเทนครับเป้าของเราเนี่ยจะอยู่ที่2,005นะครับจะเป็นขา C เนาะที่61.8ภาพใหญ่ตรงนี้นปกราฟ A B C ลงมาเราเพราะว่ามันเป็นแฟลทใช่ไหมเราก็เลยคาดหวังว่ามันจะขึ้นมาอย่างน้อยๆทาร์เก็ตของมันนะ่าจะอยู่ประมาณ2,005ตรงนี้นะครับอันนี้อีชทเอียมเนาะยังรันอยู่นะส่วนตัวต่อมา OP ลูกหลักนะครับ o อลูกหลักเนี่ยเรา เราคุยแผนกันไปหมดแล้วเนาะอันนี้ผมจะไม่อัปเดตซ้ําละกันเราคุยแผนกันไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ชุดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนก็คือมันเป็นสามเหลี่ยมใหญ่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดนิดนึงนี่ครับนี่ก็คือตรงนี้เนี่ยเรามองเป็นก้อนก่อนเรามองที่ตัวชุดอิเลียดสีชมพูน,นะครับดีกีใหญ่สุดจะเป็นชุดนี้จะเป็นการขึ้น A ลง B ทีเนี้ยตรง B เนี่ยมันเกิดเป็นขึ้นย่อยภายในนะครับก็คือจะเป็น a b c d e แบบนี้แล้วเราก็มีการเข้าไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนใช่ไหมที่เข้าตรงนะครับใต้ขา e ตรงนี้ไปก็คือกราฟมีการย่อมาถ้าไม่หลุดใต้ขา e ชุดนเนี้ยนะครับเราก็จะไม่ออกเนี่ยเนาะตรงนี้นะครับเราก็จะไม่ออกประเด็นก็คือเราลันเทรนขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูสถานะขึ้นณนปะัจจุบันดีกว่าสถานะขึ้นปัจจุบันเนี่ยตอนแรกเนี่ยกราฟนะครับเรามองเป็น1 2, นึเนาะเป้า tp ผมอยู่ตรงโซนนี้ ซึ่งผมยังไม่ได้ทีีเพราะว่าถือเป็นสปอตนะครับแต่ว่าคิดว่าตอนแรกเนี่ยชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะย่อสีสักนิดหนึ่งใช่ไหมสรุปยังไม่ทําสีนะครับตอนนี้พูดอย่างนี้เลยครับเอาจริงผมชอบนะมันยังไม่ทําสีไงจะเห็นว่า3มเนี่ยมันเป็น3แบบหูขยายขยายไกลมากเพราะอะไรเราถึงยังมองไม่เป็นขึ้นสีครับเพราะว่าขึ้นสีมันต้องมีการไซด์เวย์ออกข้างเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบของเทรนสักระยะหนึ่งใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ในโซนเวทนี้นะครับแล้วยังขึ้นอยู่อย่างรุนแรงนะรถ้าเาเเดูเี่ย ดู M A C D เนี่ยนะครับจะเห็นว่ากราฟก็ยังเป็นคอนเวอร์เจนต์แบบขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับยังไม่มีการทำไดเวอร์เจนต์อะไรเลยแล้วถ้าเกิดว่าเช็ควอลลุ่มเนี่ยนะครับวอลลุ่มก็ยังพีคอยู่เห็นไหมเนี่ครับทุกครั้งที่กราฟขึ้นแล้ววอลลุ่มยังพีคอยู่แสดงว่าการปรับตัวขึ้นตรงนี้เป็นเทรนโครงสร้างเทรนที่แข็งแรงดังนั้น3เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปจบตรงไหนแต่ผมก็ปล่อยลันไปเรื่อยเนาะนะครับอันนี้จะวางสต็อปลอร์ตตรงไหนก็แล้วแต่เลยนะครับของผม ันนี้ผมบอกเลยผมยังวางอยู่ข้างล่างอยู่เลยยังไม่ได้ขยับเลยนะแต่ว่าวางสอนวิธีขยับ sl ไปแล้วนะครับเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนเดิมไม่มีปัญหานะครับเนระาะบางคนเนี่ยขยับเป็น l ตัองอ้งแต่ตรงนี้มาตอนนี้อาจจะมาวางไว้ตรงโซนนี้แล้วก็ได้นะครับจะขยับเป็น l ไว้เพื่อเป็นการล็อกกำไรก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของ op ada ครับโห oh, สุดยอดตัวนี้ผมขายหมูกระจุยเลย <laughs> ผมขายหมูกระจุยเลยครับคืออ่าให้ดูก่อนคือตอนแรกเนี่ยนะครับ เมื่อวานเนี่ยกราฟมันอยู่ตรงโซนนี้เนาะแต่ว่าเราอะมองกันแล้วแหละว่า ه, ชุดนี้นะมันเป็น1 2สองแล้วก็มีขึ้นย่อยเป็น1 2 3 4 5หภายในเนาะชุดนี้กำลังทำา4ครับผมแค่มองว่ามันอาจจะขึ้นมาตรงโซนนี้ครับ0.3เนี่ยถึง0 2 9 4แถวๆเนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นโซนต้านหลักพอดีใครจะไปรู้ครับมันทำา5ขยายเว้ยปังโอ้โหสุดยอดนะครับผมขายไปแล้วผมขายไปในโซนนี้แล้วครับผมขายไปข้างล่างแล้วนะมันขึ้นมาอีกเท่าตัวโอ้ะ จะได้จะได้ไดจริงจริงจริงเมื่อวานเนี่ยถ้าตัดใจได้เนี่ยแบบเก่งแบบไอ้นี่หน่อยนะชุดที่มันเป็นไซด์เวสสามเหลี่ยมตรงเนี้ยผมน่าจะเข้าไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับขายหมูก็คือขายหมูนะก็กําไรก็คือกําไรนะครับก็ลอบใจตัวเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรใครยังรันอยู่ยินดีด้วยนะครับใครยังรันอยู่ดีดีด้วยตอนเนี้ยมันเบรคโครงสร้างที่เป็นแนวต้านสําคัญมาแล้วดังนั้นเนี่ยเวลามันย่อครับชุดนี้สมมุติมันจบหนึ่งใช่ไหมเวลามันย่อ2เนี่ยผมคาดหวังมันจะอยู่แถวโซนนี้ได้นะครับเนี่ย โซนนี้เป็นโซนสําคัญพอดีเลยน่าจะอยู่งโซนนี้ได้อย่างนี้ ADA สวยนะครับอย่างนี้ ADA สวยเลยนะครับตัวต่อมา DYDX ครับตัวนี้เราก็จัดกันแบบเต็มคาราเบลเหมือนกันเนาะตัวนี้เราคุยกันว่ามันเป็นรูปแบบของ running Fat ใช่ไหมครับที่ขึ้นมาที่หัว B เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่138.2แต่ไม่เกิน161.8เอฟเฟกที่มันเกิดขึ้นคือขา C ครับจะไม่ลงต่ำกว่า A ก่อนหน้าเห็นปะ ขา A อยู่ตรงนี้ขา C อยู่นี้มันลงมาตรงนี้เลยไม่ทันวันนะเราก็เลยมีการเฉลี่ยซื้อไปตรงโซนนี้แล้วแล้วเมื่อวานผมให้จุดเข้าเพื่อมีจุดคืออะไรครับจุดที่มันมีการวิ่งลงมาทําแฟดต,ตรงนี้นะครับใครได้เข้าบ้างนะครับแล้วถ้าเบรกเอาได้ตรงเนี้ยมีเบรกเอาลงมารีเทสด้วยมะมี p ู l l back มารีเทสด้วยแล้วขึ้นนะรตรงนี้สวยเลยมีเพื่อนในกลุ่มนีเพื่อนในกลุ่มเนี่ยโอ้โหซัดไปพันกว่าเปอร์เซ็นต์รันเทรนอยู่ดังนั้นตัวนี้ยังรันเทรนอยู่นะครับเป้าเบื้องต้นนะครับเป้าเบื้องต้นคือที่1.447 นะครับเป้าเบื้องต้นนะคือตรงนี้ทําไมเป้ามันถึงเป็นตรงนี้เนาะ,ะลืมแล้วเหมือนกันอ,อ่เดี๋ยวก่อนวัดก่อนอันนี่นี่นชุบนี่นะครับอ่จริงๆไม่ใช่ตรงนี้นะไม่ใช่ตรงนี้อาจจะต้องขึ้นไปอีกเพราะว่าเป็นเป้าเวฟ3เงี่เราก็จะมองขึ้นมาตรงนี้นะนะทั้ทงนั้น T P จะอยู่ตรงนี้นะครับ T P จะอยู่ตรงนี้ปึ T P นะครับ take profit ปุ๊บจะอยู่ที่1.520นะครับนาะโดยประมาณนะครับแต่ว่าตอนนี้คนมาไล่ลราคาผมต้องบอกเลยนะจุดเข้าเรามีให้เข้าไป2ครั้งบอกมา2วันติดแล้วนะครับนั้นตอนนี้เข้ามาไล่ตรงนี้เสีย่ยงส่วนในส่วนของ stop loss ครับครั้งที่แล้วเราหวางสต็อปรอดบังหน้าทุนอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราขยับขึ้นมาได้อีกหน่อยเพราะว่าชุดนี้ครับเห็นบ้าชุดนี้มันมีการวิ่งลงแล้วก็ยกไฮตรงโซนนี้จากนั้นมีการเบรกเอาท์แฟดออกไป นะครับเป็นการเบรกอย่างนั้นเนี่ยโครงสร้างเวลาเบรกแปบดบเวลามารีเทสนะครับมันไม่ควรจะต้องไหลลงมาชนตรงนี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราคาดหวังว่ามันจะบูริชขึ้นไปถึงเป้าข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวรอมันยกข้าย,ยกโลเราค่อยขยับ SL ตามไปเรื่อยอันนี้คือในส่วนของ dyDX นะครับตัวรูน่าสองรูน่าสองเมื่อวานเราให้แพทเทิร์นสามเหลี่ยมไว้ใช่ไหมครับก็แหละนะครับตอนนี้ก็เบรกสามเหลี่ยมออกมาได้เรียบร้อยแล้วเป้าจะอยู่ที่หนึ่งจุดหกแปดเจ็ดนะครับเราลองดูว่ามันจะรันไปถึงไหมนะครับมันะ ต้องระวังยังเป็นเทงขาลงอยู่ดังนั้นเนี่ยเป้าที่เรามองนะครับตรงนี้ก่อนมองเบื้องต้นเวลาต้องเข้าใจอ,อาจจะต้องขยายความสําหรับคนที่พูดถึงเรื่องเป้า TP เนาะเป้า TP เนี่ยมันเป็นแค่การวางไว้เบื้องต้นนะครับเวลาเราถึงเป้าเราจะ TP หรือไม่ TP ก็ได้แล้วแต่เราเราอาจจะเลือกใช้ระบบเข้าไปจับรันเทรนต่อยะอย่างบางทีผมถ้ายกไฮยกโลได้ผมทําแต่ถ้าบางทีลันเทรนไปเรารู้สึกว่าขี้เกียจใส่พวกยกไฮยกโลขี้เกียจนับ ผมจะใช้วิธีใช้ e ีเอ50ครับลันแทนแต่ E m เ50จะย่อลงไปสักหนึ่งชั่วโมงนะเนี่ยอย่างเงี้ยเราสี่ชั่วโมงมันจะมันจะช้าน่ครับก็คือเราจะลันไปด้วย e m a 50เรื่อยๆนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟมีการหลุดเนื้อลงต่ำกว่า e m a 50เราก็จะออกทันทีนะครับแบบนี้ก็ได้ถ้าถึงเป้าแล้วนะถ้าถึง TP แล้วนะนะครับอันนี้จะเป็นที่ผมชอบใช้บ่อยๆนะดังนั้นตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนอะที่เราคุยกันเมื่อวานแล้วก็จะมีในส่วนของนี่ครับตัว ลูน่าซีนะครับลูน่าซีก็อย่างที่บอกนะครับตัวเป็นสามเหลี่ยมออกเหมือนยันนะครับแล้วเมื่อวานเราบอกแผนเข้าแล้วใช่ไหมว่าเข้าตรงนี้ SL ใต้ขา C ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเข้าตอนเบรก SL จะใต้ขา E แทนดังนั้นตอนนี้มันก็คือเบรกขึ้นมา2แท่งประมาณหนึ่งแล้วนะครับบางคนอาจจะเอ้ยพี่แชมป์รอลุนรีเทสดีกว่าเนะี่ยลุนรีเทสดีกว่าเผื่อมันลงมารีเทสตรงนี้อีกรอบแล,ล้วเร่งขึ้นก็ได้หรือบางคนจะใส่ไปเลยก็ได้นี่แล้วแต่นะแต่ต้องอย่างที่บอกนะ ถ้าเราเล่นเบรกตรงนี้มาแล้ว SL เราต้องอยู่ใต้ขา E ตรงนี้นะีครับอันนี้คือ Stop Loss นะ stop l o ล s จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่0.0015070 0 000, 000, 150, 70, นะครับโดยประมาณนะครับก็เนี่ยเราก็จะเล่นมาเป้า TP จะอยู่ที่โซนดีมานโซนบนนะครับคือ0.0017197โดยประมาณนะครับก็ลองบริหารกันดูนะครับทีนี้เรามาพูด 3ตัวใหม่ของวันนี้เนาะอัปเดตตัวเก่าไปแล้วตัวต่อมาคือ XRP ครับที่พูดเพราะว่าวันนี้มันจะดิสจับิวตัวเหรียญแฟร์ใช่ไหมครับก็เผื่อใครถือเหรียญ XRP มาแล้วลืมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูแผนผมก่อนผมมีเล่นช่วงโซนนี้ไปนะครับนั่นคืออย่างนี้นี่เนาะอันนี้จะเป็นแผนที่ผมเล่นไปเมื่อวันที่7นะครับก็คือ2วันที่แล้วนะครับก็จะเป็นเล่นการตัวด้วย QM นะครับมีการทำ lower วโลมีการทำ higher high กราฟลงมาในโซน QML เนาะแล้วก็มีการเบรกเอานะครับก็เป้าก็จะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับเป็น TP 1นะครับแต่ว่าผมเองก็เนี่ยครับเดบเลกขึ้นมาเล่นไม่ถึง TP ครับแถวๆโซนเนี้ยนิดนึงจะถึง TP แล้วผม TP ผมออกไปก่อนนะครับออกไปก่อนเพราะว่าดูกราฟแล้วมันน่าจะลงหนักซึ่งวันนั้นมันก็ลงหนักครับเนี่ยผม TP ประมาณช่วงนี้นะครับคือไม่ถึงเป้าของเราเนาะก็ TP ไปก่อนไม่รู้วันนั้นคิดอะไรอยู่นะครับกราฟก็ลงหนักจริงๆนะครับเอ๋บ้านลงหนักมาแต่ปุ๊บก็เด้งขึ้นมาโดน TP แล้วก็ ้องบอกว่าเสียดายนิดหน่อยนะครับน่าจะรอให้ถึงท p นี้แล้วก็รันเทนต่อแต่ว่าตอนนี้ครับมาดูก่อนกราฟตอนนี้อะแผนนั้นไม่ได้แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูต่อตอนเนี้ยถ้าดูภาพใหญ่เนี่ยนะครับนะจะเห็นว่านี่จะเห็นว่าชุดที่มันลงมาตรง XRP เนี่ยครับมันลงมาเป็นลักษณะของเทนขาลงแบบนี้นะครับช่วงนี้เนาะเป็นไซส์เวดาวนะครับเป็นไซส์เวดาวผมไม่ค่อยคิดไม่ค่อยอยากนับเวฟเท่าไหร จริงๆใจผมเนี่ยอยากให้จะมองว่ามันกลับตัวเป็นขาขึ้นได้จริงผมอยากให้มันเบรกชุดนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วมีการย่อมีการพักอะไรจุดเข้าถึงจะได้เปรียบเนาะคือเราไม่รู้หรอกว่าขาขึ้นตรงไหนมันจะเป็นการขึ้นได้จริงหรือว่าลงได้จริงอะไรอย่างเงี้ยเราแค่ต้องหาจุดที่เขาได้เปรียบจุดที่ได้เปรียบในการเข้าเล่นนะครับอ่ะเช็กกี้คือแผนเล่นสั้นๆนะที่เล่นไปแต่ทีนี้เรามาดูทักซำทำเฟรมเดย์นิดนึงครับ สักครัเฟรมเดย์เนี่ยเราจะเห็นครับว่า XRP เนี่ยมีชุดของการลงมาแบบนี้นะครับมีชุดของการลงมาแบบนี้ที่เราเคยอัปเดตกันไปเนาะแล้วก็การาฟที่จะเริ่มแบบเริ่มหมุนขึ้นมาแล้วนี่เริ่มหมุนขึ้นมาแท่งเทียนที่สําคัญเลยคือตัวนี้ครับนี่เนาะแทงเทียนที่เป็นรี j e c t i o n ตรงนี้อันนี้เลยเราคาดหวังว่ามันอาจจะวิ่งขึ้นมาแถวแถวบริเวณเทนต้านของมันได้นะครับเนาะซึ่งเป็นโซนรับพอดีตรงนี้ด้วยเป็นดีมานโซนตรงนี้พอดีด้วยนะครับก็จะมีเป้าอยู่ประมาณ4.6 0.466อันนี้สำหรับใครที่เข้าด้วยเงื่อนไขของรีเจคชั่นตัวนี้นะครับเราลองเราสามารถลันเทรนมาตรงนี้ได้นะครับตอนนี้ยังเข้าได้อยู่ไหมก็ยังเข้าได้แต่ต้องคำนวณมาด,ดีๆนะเนี่ยเนี่ยครับอาจจะดูเนี่ยตอนนี้ที่จังหวัดเลโชวมันอยู่ประมาณ2นะครับอาจจะต้องคำนวณมาด,ดีว่าเนี่ยถ้าเสียเสีย15%นะครับลงแสนหนึ่งเสีย15 0 0 0ลงหมื่นหนึ่งเสีย1,500อันนี้เราต้องบริหารดูแต่ว่าถ้าได้เนี่ยก็ได้ขึ้นมาเยอะนะครับ อันนี้ก็ลองบริหารดูสำหรับ XRP ยังมองว่าน่าขึ้นก็ยังดูได้เปรียบอยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาสู่ในฝั่งของเหรียญเกมกันบ้างในส่วนของเหรียญเกมตัวแรกนะครับคือกาล่านะครับกาล่าถ้าเกิดว่าใครจำได้ผมก็จะมีโนดอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้มีทั้งตัวโฟลเดอร์โน้ er Note ของเกมแล้วก็ตัวมิวสิกโน้เลยนะครับก็จริงๆตอนนี้อยากจะซื้อตัวฟิล์มโน e อยู่แต่ว่าลืมทุกทีเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะไปลองๆดูนะกาลาก็มีการปรับตัวขึ้นมาเยอะทีนี้ต้องบอกตรงๆว่าคือกาล่าเนี่ย หลายๆคนนะครับคาดหวังว่าเวทออนที่ซื้อตอนซื้อโหนดช่วงแรกๆเนี่ยมีคนหลายๆลคนคาดหวังว่ามันจะราคาขึ้นแบบขึ้นแรงไปตลอดใช่ไหมแต่ผมรู้อยู่แล้วว่ามันต้องย่อแต่ว่าก็ไม่คาดหวังว่ามันจะย่อขนาดนี้นะต้องย่อแต่ทีนี้อการย่อของมันเนี่ยมันย่อมาจากการที่ตัวเกมต่างๆเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันเกมไฟล์มันลงมาเยอะครับแต่ผมว่ากาล่าเนี่ยมันมีการกระจายความเสี่ยงคือมันไม่ใช่เหรียญที่เป็นสาหรับเกมเกมเดียวไง มันก็จะเป็นเกมมาหลายเกมในเครือของมันแล้วมันยังขยายมาทำการล่ามิวสิกกาล่าโน้ตอะไรอย่างนี้นะครับถ้าฝั่ง NFT กลับมาได้ก็ตัวการล่าก็อาจจะกลับมาได้ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นไอเดียที่มองไว้นะครับแต่ว่าผมเคยเตือนเพื่อนๆไปว่าถ้าเกิดว่ามันลงมาในโซนเนี่ยครับลงต่ํากว่านี่ครับโซนรับก่อนหน้าตรงโซนนี้เนี่ยคือที่แถวๆว่ามาซับพอร์ตนะครับเนาะซับพอร์ตประมาณ0.04357เนี่ยนะครับ ให้ให้ระวังเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นหลุดแนวรับสาคัญนะครับของตรงนี้มาแล้วแล้วก็จะลงมาโซนข้างล่างเลยซึ่งเขาก็ลงมาแบบมิดดัมเลยใช่ไหมนะครับทีนี้อ่ะตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับกราฟถึงเราจะเห็นว่ามันมีการสิกแนลหนึ่งนะที่มาก็คือมันเบรกเทเลายใหญ่ตรงนี้เห็นปะมันเบรกเทเลายใหญ่ออกมาแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโพซิทีฟเแล้วก็ MACD ดูจะเหินขึ้นเนาะมีไดวเจนล่าสุดนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับปึ๊บเราก็ดูเหมือนจะเหินขึ้นได้ แต่ว่าผมยังยังโคมองเหมือนเดิมนะครับว่าผมจะยังไม่เข้าเพิ่มคือต้องบอกว่าการาผมได้จากการเปิดโหนดแล้วก็ขุดอยู่แล้วถูกไหมดังนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าผมจะยังไม่เข้าเพิ่มครับผมจะรอให้มันเบรกโซนรับสําคัญนี้ออกไปก่อนนะอันนี้แล้วแต่คนวางแผนเลยนะครับแต่ว่าการาเองมันก็ขึ้นมาเยอะเนาะเนี่ยต้องบอกว่ามันขึ้นมาเยอะมากจากช่วงที่มันขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ดังนั้นเนี่ยใครที่จะ เข้านะครับก็ลองระวังนิดนึงช่วงนี้มันขึ้นมาแรงแล้วแล้วก็ผมอาจจะต้องแบบให้มันแบบขึ้นมาแท่งน,นึงก่อนแล้วเดี๋ยวเดียไซด์เวยดูสภาพโครงสร้างการออกข้างอะไรของมันแล้วเดี๋ยวค่อยหาจังหวะเข้านะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีจังหวะให้เล่นแต่ให้บอกไว้ก่อนว่าเป็นสัญญาณที่ดีอย่างหนึ่งคือ MACD ดูมีดเวอร์เจนแล้วก็ดูจะเหินขึ้นตัดเส้นใกล้ตัดเส้นเซ็นเตอร์ไลน์แล้วปะใกล้เส้นเซ็นเตอร์ไลน์แล้วแล้วก็ตัว เทลลายนะครับก็มีการโดนเบรกออกมาแล้วด้วยนะครับนะก็เป็นถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วกันเหลือแค่ว่าของผม,ผม,มรอ,อเงื่อนไขหนึง่งคือเบรกซับพอร์ตโซนโซนนี้ก่อนนะครับเพราะว่าซับพอร์ตทางเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันเคยขึ้นมาชนหลายครั้ง้วนน้องแล้วก็เอาไม่อยู่นะครับก็รอลุ้นกันไปนะครับสำหรับตัวกาลา่าเดี๋ยวมามีโอกาสจะมาอัปเดตอีกทีหนึง่งนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าให้ผมอัปเดตตัวไหนที่แบบเราเคยพูดพูดกันมาล้วก็ พิมมาที่คอมเมนต์้วกัน,นครับตัวอีกตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าอันนี้เรายังถือกันอยู่แล้วก็เล่นกันมาอยู่เนาะในสอสาคลิปที่ผ่านมานะครับนั่นคือตัวแซนครับตัวแซนเนี่ยนะครับเราคุยกันมาตั้งแต่ช่วงที่มันมีการเนี่ยครับเราให้แผนเนาะก็คือช่วงที่มันเบรกเบรกตัวเวกในภาพใหญ่เห็นไหมเบรกตัวเวกในภาพใหญ่ตรงนี้เนี่ยเป็น d i a g o n a l ในภาพใหญ่แล้วก็มันมีการลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับรีเทสเราเตือนไว้แล้วว่าแถวแถวดีเทสเนี่ยนะครับสามารถเริ่มที่จะ จุดเข้าได้โดยการกลางตรงนี้ก็ได้ฟิโบ๖๑๘แต่มันลงมาไม่ถึงเนาะแต่ว่าเนี่ยก็เริ่มเริ่มทยอยเข้าตอนจุดที่มันมาเลียดๆตรงนี้แหละนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับนะง,งามๆแต่ของผมผมเข้ามาตั้งแต่ช่วงข้างล่างแล้วไงเนี่ยเข้ามาตั้งแต่แผนแผนนีน้ของผมเข้ามาตั้งแต่แผนนี้นะครับคือเข้าที่ก้นเลยก็คือที่ศูนย์จุด922คือกราฟมันวิ่งยกไฮปะเบรกหัวสี่เบรกเวฟสี่นะครับเนี่ยเราก็เข้ามา ตอนนี้ก็รันมาเรื่อยๆนะเห็นปะ่ะอันนี้จะเป็นแผ่เมื่อวานที่ผมก็ให้ไว้เหมือนกันเนี่ยเรากราฟมันก็ขึ้นมาแล้วนะนะครับนี่เห็นปะ่ะขึ้นจากแผ่เมื่อวานเมื่อวานขึ้นมาตรงโซนนี้ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปต่ออีกก็มองตอนนี้ยังไม่มีหน้าลงนะครับเห็นป่าว่า m a c d ยังดูโหคอนเวอร์เจนสวยเลยนะยังดูวิ่งขึ้นได้อยู่นะครับแล้วก็เนี่ยคาดหวังว่าเป้าเบื้องต้นของผมเนี่ยจะอยู่แถวๆประมาณ0.615นะครับหรือจะเป็นกรอบ กรอบการลงด้านบนเนี่ยครับกรอบเท็ดไลน์ที่มันเป็นเท็ดไลน์ลากขึ้นมาด้านบนเนี่ยนะครับให้ดูภาพใหญ่นี่เห็นปะ่ะเนี่ยจะมีกรอบเท็ดไลนย์อยู่เบื้องต้นผมคาดหวังตรงนี้ครับคาดหวังตรงโซนนี้ก่อนเนี่ยโซนนี้ก่อนรอดูว่ามาันมา,มาถึงแล้วมันเบรกเอาได้ไหมถ้าเบรกเอาผมลันเทรนต่อนะครับถ้าเบรกเอาเดี๋ยวผมจะลันเทรนต่ออันนี้สำหรับแซนเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้มุมมองกับตัวที่เราฟอร์โฟกัสกันมานครับใครมีตัวอ,อื่นอะไรที่อยากจะให้ผมพูดบ้างนะก็ ใส่เข้ามาแล้วกันในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเอามาเล่าให้ฟังในคลิปหน้านะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะลงเป็นคลิปที่ไม่ได้เป็นตัวอัปเดตกราฟนะเพราะว่าผมต้องพาคุณแม่ไปหาหมอนะครับยังไงก็พรุ่งนี้อาจจะไม่อยู่นะพรุ่งนี้อาจจะไม่อยู่นะครับก็จะขออะไรก็ขอมาในวันนี้เลยเดี๋ยววันพุธมาอัปเดตต่อให้ในส่วนใครที่สนใจในการเข้ากลุ่มตัว Discord หรือว่ากลุ่ม Membership นะครับก็สามารถจะดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับหรือจะทักไปคุยกับแอดมินก็ได้ นะเพราะว่าตรงนั้นเองก็จะมีขั้นตอนในการเข้าอยู่นะครับยังไงใครที่สนใจอยากจะอัปเดตกราฟอยากจะคุยกันเป็นไลฟ์ทุกวันพื่อรหัสก็สามารถดูได้สำหรับวันนี้ผมเองแชมป์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไอเลออลอตครับสวัสดีครับ